ฟังธรรมะก่อนนอนผ่อนคลายหลับสบายขัดเกลาจิตก่อนหลับตาธรรมะโอวาทโดยหลวงปู่อุทัยสิริทโลวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโนจังหวัดนครราชสีมาที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องกายดอกก็จิตใจของเขานึกถึงความดีไม่ได้นึกถึงความเป็นสมบัติสุขไม่ได้ทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นทำไมเขาจึงนึกไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เอาใจใส่ในศีลในธรรมจึงเฝ้าก่อกรรมเพื่อเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นเดรัจฉานบุคคลที่มีสติสังวรระวังอารมณ์นั้นกับบุคคลที่ไม่มีสติเป็นเครื่องสังวรระวังกิริยามารยาทที่แสดงออกมาทางกายนั้นมันย่อมแตกต่างกันอย่าปล่อยให้ความเป็นสมบัติของเราวิ่งไปตามกระแสของกิเลสถ้ากิเลสตัณหามันวิ่งประสานกันแล้วมันจะเอาสมบัติของเราคือรูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติเอาไปทำตามกระแสความต้องการของมันผลที่เราจะได้รับคือความทุกข์สมบัติสุขมันมีอยู่นะอย่างเช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติดังที่ว่ามาถึงพรหมสมบัตินิพพานสมบัติที่มีอยู่ข้างหน้าที่เป็นดั่งจุดหมายปลายทางคำสอนขององค์ศาสดาก็ดีมันเกิดจากผลที่มาจากเหตุคือการกระทำของมนุษย์คนเราเรากระทำสิ่งไหนมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราไปเกิดกับสิ่งนั้นๆทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของเราเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เอาดูสิเอาให้ตนได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็หมั่นทำบุญทำทานเอาให้ตนได้ไปเกิดเป็นพรหมก็หมั่นเจริญฌานดับในฌานได้ไปแน่หรือจะเอาให้ถึงที่สุดนิพพานสมบัติก็ปฏิบัติไปให้สุดจบกิจจากข้างต้นคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและจนถึงที่สุดคือความเป็นอรหันต์มันก็ไปนิพพานได้เท่านั้นแหละสมบัติเหล่านี้มันมีอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเลือกเอาเลือกทำหรือไม่เท่านั้นรูปร่างกายอันนี้เป็นเพียงก้อนอสุภะในเนื้อในหนังให้เรามองเข้าไปมองให้เห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่ในนั้นมันเป็นของสวยของงามหรอกหรือมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรอกหรืออันนี้คือสัจจะความจริงให้เพียรทำจิตใจให้เป็นบุญอีกลักษณะหนึ่งให้เพียรกำจัดบาปอย่าให้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นให้เราเพียรละนี่กิริยาความเพียรทางจิตใจราคะตัณหาแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ก่อโทษให้เกิดขึ้นต่อทางจิตทางใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นกระแสที่คอยทำลายล้างดวงจิตดวงใจให้เกิดความเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกขณะจิตเราควรใช้ของที่เรามีอยู่ของที่ไม่ได้ซื้อได้หานึกขึ้นมาก็เห็นได้ทันทีอย่างเช่นนึกพุทโธก็ไม่ต้องไปหาซื้อไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นเลยนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เห็นเดี๋ยวนั้นมีเดี๋ยวนั้นรู้อยู่เดี๋ยวนั้นใครว่าของฟรีไม่มีดีอยู่ในโลกก็นี่ไงพุทโธนี่ไงของดีแท้ๆเลยล่ะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้จิตใจ
มีความสมบูรณ์เครื่องประดับประดาใดๆในโลกอันนี้จะมีราคาเป็นหลายหมื่นหลายพันหลายแสนมองดูมันไม่เย็นอกเย็นใจไม่ชื่นอกชื่นใจเหมือนศีลธรรมประดับถ้าศีลธรรมประดับแล้วมันถึงอกถึงใจจริงๆนะความหมายของการเข้าวัดเข้าวาความหมายของการฝึกนั่งภาวนานั่งสมาธิจึงมีความจำเป็นเป็นเหตุเป็นประเด็นสำคัญทุกชาติชั้นวรรณะที่จะต้องมาเรียนรู้ต้องมาฝึกมาฝนต้องมาปฏิบัติให้ได้ถึงจะลำบากขนาดไหนก็มาลำบากเพื่อความดีของตัวเราเองนั่นแหละร่างกายเติบโตด้วยปัจจัย4จิตใจเติบโตด้วยผลของการกระทำความดีตามหลักศีลธรรมถ้าพร้อมด้วยคุณธรรมที่กำลังตั้งใจตั้งสติความตั้งใจตั้งสติที่เราทำต่อเนื่องเพ่งต่อเนื่องกำลังส่วนนี้มันจะผ่านเหนือสัญญาเหนือสังขารเหนือเวทนาของมันความง่วงเหงาหาวนอนมันไม่มีเพราะกำลังสติตื่นรู้ตัวอยู่ตลอดศีลแต่งกายสมาธิแต่งใจภาวนาทำให้เกิดปัญญารู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วฐานะของเราคือผู้รู้ดูมันให้เห็นนะท่านทั้งหลายลองหลับตานึกดูเป็นไรถ้าลืมตาสติมันจะลอยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งไม่เป็นถ้าเราสำรวมแล้วมันจะรู้ใจรู้เรื่องของใจความเป็นศีลเป็นธรรมมีอยู่ที่ใดมีอยู่กับบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นย่อมมีแต่ความเยือกเย็นภายในจิตในใจมีความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตในใจใจมันอยู่เฉยๆไม่เป็นกิเลสตัณหามันพานึกพาคิดทั้งวันทั้งคืนรู้ตัวกันหรือเปล่าพวกเราความนึกคิดของกิเลสตัณหาคิดแล้วมันร้อนคิดแล้วมันเป็นทุกข์นะให้เราโอปนยิโกน้อมเข้ามาไปดูดวงจิตดวงใจของตนเองเราต้องการความดีเราต้องการความสุขความสบายใจของเราเท่านั้นเป็นผู้เป็นใจของเราเท่านั้นเป็นผู้มีถ้านิสัยไม่เคยได้ฝึกได้บังคับให้มันฝึกให้มันมีสติสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีมันไม่อยากทำต้องบังคับให้มันทำเมื่อมันขี้เกียจเดินจงกรมต้องบังคับให้มันเดินจงกรมมันไม่อยากนั่งสมาธิก็ต้องบังคับพามันนั่งสมาธิฟังธรรมคือการฟังเรื่องราวของความดีเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนความดีให้กับมนุษย์นี่ไม่ใช่ความดีธรรมดาคือทำให้จิตใจให้บริสุทธิ์ได้ด้วยให้จิตใจได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้ากิเลสตัณหามันนำเอาลักษณะรูปคือการกระทำวจีคือคำพูดจิตใจคือความนึกความคิดถ้ามันเอาไปใช้แล้วเราไม่รู้ตัวผลจากการกระทำมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เกิดขึ้นมารูปร่างสง่าสวยงามปราศจากโรคภัยมีกำลังวังชามีความดีส่วนนี้เป็นสมบัติที่เกิดจากอานิสงส์
ของศีลบุคคลที่มาศึกษาทางศีลธรรมจัดว่าเป็นบุคคลที่มีบ่อเกิดแห่งปัญญาถ้าเหินห่างจากศีลธรรมน้อยความเสียหายก็น้อยถ้าเหินห่างจากศีลธรรมมากสติปัญญาความดีนี้ก็จะเสียหายมากมันจึงสวนทางกับกลลวงของกิเลสว่าศีลธรรมศาสนาค่ำครึล้าสมัยกิเลสมันก็จะดึงไปในทางของมันสติสัมปชัญญะปัญญาเท่านั้นที่จะตัดทางแห่งสังโยชน์ได้ทิฏฐิคือความเห็นถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นนิสัยหัวดื้อถือตัวถือตนยึดติดยึดมั่นกับอัตตาตัวตนอย่างนี้ว่ายากสอนยากหลวงตาบ้านตาดท่านว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานก็มีจริงอย่าไปดูที่อื่นท่านว่าให้ดูที่ใจของเรานี่แหละกิเลสโลภโกรธหลงมันมีอยู่ในใจมันมีอำนาจบังคับจิตใจของพวกเรามีอำนาจบังคับการกระทำของพวกเรามีอำนาจบังคับวาจาของพวกเราให้คิดไปตามกระแสของกิเลสโลภโกรธหลงทั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันที่เป็นอยู่ในอนาคตจะไปข้างหน้าก็ดีถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องศีลห้านี้ขอให้สนใจเถอะญาติพี่น้องญาติโยมเอ๋ยหรือลูกหลานทั้งหลายที่เข้าใจแล้วหรือปฏิบัติได้แล้วอัตมาองค์พระอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุด้วยเป็นอย่างยิ่งคือความนึกความคิดความนึกความคิดอันนี้ล่ะส่วนมากร้อยทั้งร้อยจะมีอารมณ์ของกิเลสตัณหาเป็นตัวแปรถ้าเผื่อไม่มีคุณธรรมคือสติปัญญาเป็นเครื่องยับยั้งมันจึงน่าเป็นห่วงถ้าเผื่ออารมณ์ในทางที่ดีเป็นเครื่องนำความคิดนั้นก็จะปรากฏมีความสุขความสบายความปิติความเอิบอิ่มตามกำลังแห่งอารมณ์ความดีนั้นๆท่านเรียกว่าบุญคำว่าภาวนาเป็นหลักที่จะทำให้เกิดความเป็นบุญอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนาภาวะคือทำให้เกิดให้มีทำความดีของใจทำความสบายของใจให้เกิดจนให้จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในความดีอันนี้ให้รู้ใจของตัวเองว่าใจของตัวเองเรานั้นเรามาฝึกให้อยู่ในลักษณะของศีลของธรรมมีความเชื่อมั่นว่าใจของเรานี้คือเอาลักษณะของศีลของธรรมมาเป็นเครื่องบำรุงใจของเราศีลและธรรมอันนี้แหละจะนำความสุขมาให้ถ้าเรานั่งสมาธิแทนที่รูปร่างกายมันจะมีความสุขแต่ทำไมมันจึงฝืนก็เพราะสัจจะความจริงที่มันมีอยู่ในรูปร่างอันนี้ขึ้นชื่อว่ารูปร่างกายของมนุษย์คนเราจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงล้วนแล้วแต่เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นสมัยหลวงพ่อมาฝึกอยู่กับหลวงปู่ฟันไม่ได้นอนเลยนะถ้าเป็นวันพระวันเจ้านี้นั่งสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนแต่ขนาดนั้นมันก็ยังโง่อยู่จะว่าอย่างไร
ถ้าไม่ได้ฟังเสียเลยไม่ได้ฝึกเสียเลยหลวงพ่อไม่สงสัยนะเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานจริงๆสิ่งที่ก่อกวนจิตใจคืออารมณ์อารมณ์ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายอันนี้มันก่อกวนมันทำให้จิตใจของเราเห็นผิดคิดผิดขอให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฟังดูสิพิจารณาดูสิอบายมุขมียังไงมีอะไรบ้างที่คนเรายังพากันหลงมัวเมากันอยู่ 1. ดื่มน้ำเมา 2. เที่ยวกลางคืน 3. เที่ยวการดูการเล่น 4. เล่นการพนัน 5. คบคนชั่วเป็นมิตร 6. เกียจค้านการทำงานดูเอาเถิดพิจารณาเอาเถิดพวกเราก็พากันเมากันอยู่อย่างนั้นลองมาเมาศีลเมาธรรมบ้างสิจะเห็นดีเห็นงามกันอย่างไรก็ให้มันรู้มันดูกันได้บ้างสิ่งที่กล่าวมานี้ก็เผื่อว่าใครจะเข้าใจมีวาสนาบารมีดำเนินตามแนวทางหลักศีลธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือการพ้นทุกข์ลองมาบุกมันดูสิกับทางนี้ทางแห่งศีลทางแห่งธรรมพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสรรเสริญบุคคลที่มีโอกาสมีการเวลาหรือพวกเราได้มีโอกาสมีการเวลาว่ากิจฉังสัทธัมมสวนังการที่จะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นเรื่องยากยิ่งเราเป็นผู้มีโอกาสในลักษณะนี้ถือว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอันประเสริฐแล้ว